ไปดูข่าวคราวดีๆค่ะบริษัทวิกเตอร์สนับสนุน8นักแปดเยาวชนของไทยเราในนามทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ค่ะ นายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดเป็นประธานถาแถลงข่าวเปิดตัวทีมแบดมินตันเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับ8นักกีฬาเยาวชนชาวไทยเพื่อลงทำการแข่งขันทั้งอีเวนต์ในประเทศและระดับนานาชาตินะคะซึ่งวันนี้มีการถาแถลงข่าวที่อาคารศินสาทรทา,ทาวเวอร์ค่ะ ได้รับเกียรติจากนายกอนทัพรังศีอดีตรองนายกรทธมนตรีและอดีตนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าแมนบุญศักดิ์พลสนะอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและเป็นอดีตมือสีของโลกในฐานะแบรนด์แอมบ s สเดอร์ของ Victor ร์ร่วมในการถแถลงข่าวด้วยค่ะสำหรับนักกีฬาเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ทั้ง8คนนะคะประกอบไปด้วยนักกรผู้สี มีพาวันกรบุญยรัตน์กิติพจนว,นจนว,วนนนน์จันทร์วุดาเพชเวทพาณิชทชัดพลเทียนสิริเลิศกรินทรจันทธรอน จันทะอมรกิจนะคะแล้วก็มีพิชนาะชัยวัชนะมีนัชาวีสิทธิธีรนันเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเยาวชนของทีมไทยเราค่ะได้ใช้อุปกรณ์ในระดับมืออาชีพเพื่อช่วยผลักดันให้นักกีฬาแบบมินตันชาวไทยก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพมากขึ้นค่ะ